ลอดทั้งวันได้เห็นประชาชนทยอยเดินทางกันไปอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณศาลาสหไทยสมาคมบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจนะคะช่วงนี้ติดตามบรรยากาศของการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กับคุณชินดนัยมีชัยค่ะคุณชินดนัยคะเราได้เห็นความตั้งใจความศรัทธาอันแรงกล้าของประชาชนในการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้หลายรูปแบบตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอย่างวันนี้มีประชาชนเดินเท้ากว่า80กิโลเมตรเพื่อมาที่ท้องสนามหลวงเช่นกันนายนิกรวัย53ปีเดินเท้ามาจากที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทางเกือบ80กิโลเมตรเป็นเวลา18ชั่วโมงโดยเขาเพิ่งเดินทางมาถึงสนามหลวงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสิ่งที่มีค่าที่สุดที่นายนิกรนำติดตัวมาด้วยและถนอมอย่างสุดความสามารถคือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนายนิกรบอกว่าที่ตัดสินใจเดินเท้ามาด้วยความตั้งใจเพื่อจัดแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่เดินเท้ามานี่ตั้งใจแน่วแน่ตรงที่ว่าเห็นคนอื่นเขาทำได้เราต้องทำได้ครับเห็นคนอื่นเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เราเน้นแน่วแน่คนที่ติดก็ทำได้ครับผมดีใจครับในช่วงที่เราเดินทางนี้มีประชาชนให้กำลังใจหรือว่าตลอดทางนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่มูลนิธิตัวมอเตอร์ตึงเนาะก็ประกบประคองมาตลอดดูสุขภาพเรามาตลอดครับก็ช่วยดูแลมาให้กำลังใจมาตลอดครับนายนิกรยังฝากขอบคุณผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลลำไตผู้บริหารอำเภอวังน้อยและตำรวจที่อำนวยความสะดวกรวมถึงประชาชนสองข้างทางที่คอยให้กำลังใจทำให้มีแรงผลักดันจนเดินทางมาถึงสนามหลวงได้สำเร็จขณะที่ตลอดทั้งวันนะครับมีประชาชนจำนวนมากเข้าถวายสักการะกว่า 46,000 คนส่วนยอดเงินที่ประชาชนทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลวันนี้เป็นจำนวน 1,180,000 บาทด้านศูนย์ประสานงานอาสาสมัครงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือวอลันเทียฟอร์ดแถลงสรุปภาพรวมว่าขณะนี้ขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหารโดยเฉพาะของสดอย่างเช่นไข่ไก่น้ำมันพืชและซอสปรุงรสและต้องการอาสาสมัครร่วมทำงานที่สามารถอยู่ปฏิบัติภารกิจได้ตลอดทั้งวันส่วนของบริจาคที่ขอให้งดในช่วงนี้เป็นประเภทน้ำดื่มถุงดำใส่ขยะและกล่องโฟมเนื่องจากมีสำรองเพียงพอแล้วส่วนปัญหาที่พบในขณะนี้ครับคือการบริหารจัดการขยะเนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ตำรวจนครบาลได้ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้บรรดาผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาที่สนามหลวงว่าควรจะติดป้ายชื่อหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อป้องกันการพลัดหลงเนื่องจากมีคนเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ครับขอบคุณมากค่ะคุณชินนัยคะ